ข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะสุเทพนำขบวนเดินคารวะแผ่นดินผ่านตลาดสำเพ็งมีชายสวมเสื้อสีแดงใส่เสื้อคลุมลายทหารป่วนตำรวจรวบได้ทันโต้เถียงกันวุ่นปฏิบัติการเดินคารวะแผ่นดินที่ย่านเยาวราชของพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ร่วมก่อตั้งพรรครปช.เพื่อเชิญชวนประชาชนในพื้นที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคขณะนี้ขบวนกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าน้ำราชวงศ์และวัดไตรมิตรวรารามซึ่งระหว่างการเดินขบวนบริเวณตลาดสำเพ็งมีการก่อความวุ่นวายเล็กน้อยจากชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อสีแดงใส่เสื้อคลุมลายทหารขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านขบวนพร้อมตะโกนด่านายสุเทพและพรรครปช.ด้วยคำหยาบคายก่อนที่จะถูกสกัดจับไว้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พรรคได้เข้าไปเจรจาซึ่งได้มีการโต้เถียงกันถึงแนวความคิดทางการเมืองของพรรคที่สนับสนุนการรัฐประหารต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ขอให้แยกกันอยู่และปล่อยชายคนดังกล่าวไปทั้งนี้ตลอดการเดินนายสุเทพได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่พรรคว่าอย่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนพร้อมกล่าวเชิญชวนประชาชนให้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคและเจ้าของพรรคด้วยค่าสมัครเพียงวันละ1บาทพร้อมย้ำว่าพรรครปช.เป็นของประชาชนทุกคนประชาชนมีสิทธิ์สั่งพรรคการเมืองได้และจะทำให้พรรคเป็นของประชาชนโดยแท้จริงซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมากโฆษกกลุ่มสามมิตรแนะมองเพลงประเทศกูมีที่เจตนาเนื้อหาที่มีพอรับได้และบิดเบือนเชื่อพูดคุยหาทางออกกันได้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกกลุ่มสามมิตรกล่าวถึงเพลงประเทศกูมีว่าอยากให้มองคนทำเพลงนี้ว่ามีเจตนาพิเศษอะไรหรือไม่หากไม่มีก็น่าจะทำความเข้าใจกันได้อยากทำอะไรให้บ้านเมืองขัดแย้งกันอีกถึงแม้ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพของศิลปินที่สามารถทำได้แต่ต้องคำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับภาพลักษณ์ของประเทศชาติด้วยซึ่งเท่าที่ตนฟังนั้นมีถ้อยคำที่พอรับได้ที่เป็นข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ในสังคมแต่บางถ้อยคำก็ทำให้ประเทศเสียหายเพราะมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงจึงต้องคำนึงถึงส่วนนี้ด้วยอย่างไรก็ตามหากเป็นตนจะทำเพลงประเทศกูดีมากกว่าเพราะประเทศไทยมีอะไรดีๆมากมายเป็นสยามเมืองยิ้มมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามขนาดต่างชาติยังรักประเทศไทยเดินทางมาท่องเที่ยวถึงปีละ37ล้านคนพร้อมกันนี้นายธนกรกล่าวว่าถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะมีความขัดแย้งแต่ลึกๆแล้วคนไทยล้วนรักกันและรักประเทศเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นคิดว่าเรื่องนี้ศิลปินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะหาทางออกโดยการมาทำความเข้าใจกันมากกว่าดีกว่าการใช้กฎหมายมาดำเนินการส่วนหากมองแล้วมีเจตนาพิเศษที่จะทำให้ประเทศเสียหายแล้วยังไม่แก้ไขนั้นค่อยใช้วิธีตามกฎหมายดำเนินการเพราะประเทศจะมีการเลือกตั้งแล้วอยากให้มีบรรยากาศที่ดีขออย่าให้สังคมขัดแย้งควรปรองดองกันดีกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงก่อนประชุมครม.สัญจร 29-30 ตุลาคมนี้นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจโครงข่ายคมนาคมจังหวัดเชียงรายพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียงตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ระหว่างวันที่29-30ตุลาคม2561ทางนี้ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเป็นสนามบินที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้3ล้านคนต่อปีและสามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่สุดจากสถิติที่ผ่านมาเมื่อเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายมีจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจำนวนเที่ยวบินจำนวนผู้โดยสารรวมถึงผู้ที่มาใช้บริการที่มีเป็นจำนวนมากและจะสูงเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเพื่อลดความแออัดและเตรียมความพร้อมได้จัดทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเริ่มปรับปรุงตั้งแต่ปี2562ถึงปี2576งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,458.60 ล้านบาทจบการเสนอข่าว 15 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN